โดยส่วนตัวผมแล้วผมต้องการที่จะชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผมก็ออกกำลังกายมาหลากหลายรูปแบบแต่ผมไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยวิ่งมาราธอนไม่เคยวิ่งในระยะทางไกลๆเลยก็อยากจะบอกนะครับสำหรับทุกๆคนที่อาจจะใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกไม่ว่าเราอาจจะกินอะไรเราก็อยากกินหรืออะไรก็แล้วแต่คือที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพถ้าร่างกายเราจะแข็งแรงร่างกายเราจะดีเราต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองเพื่อไม่ทำร้ายสุขภาพตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับคนที่จะสุขภาพแข็งแรงครับขอบอกก่อนเลยว่าการวิ่งครั้งนี้ผมดีใจมากนะที่ผมได้มีวันเวลาที่ว่างแล้วไปร่วมวิ่งด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นระยะทางไม่ไกลมากสำหรับคนที่วิ่งมาราธอนอยู่แล้วผมไปวิ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่10กิโล15กิโลประมาณนี้ครั้งนี้จะเป็นการที่ผมจะชาเลนจ์ตัวเองโดยที่เอาตัวเองเนี่ยไปซ้อมวิ่งทุกวันวิ่งบ่อยๆเพื่อให้วันนั้นในวันจริงผมจะวิ่งได้และเข้าเส้นชัยอย่างหล่อๆโดยไม่หอบแห้งๆครับผมขอเชิญทุกท่านมาร่วมท้าทายตัวเองด้วยการวิ่งด้วยกันในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยเพื่อสร้างสถิติมินิมาราธอนที่มีนักวิ่งมากที่สุดในภาคใต้เจอกันนะ1กิโลสุดท้ายตอนเข้าเส้นชัยครับผม